สวัสดีครับนี่ผม TK Big Kung นะครับนี่เกม Minecraft กับ Minecraft ช่วยรอดโลกมังกรอีกแล้วซึ่งอย่างครั้งที่แล้วนะได้แกใช่ไหมตายเกาะแตกไม่รู้แตกก็ไม่เป็นไรลักธนูก็พังแล้วให้ว่าไงการ์เดียนฉันลงไปฆ่าแกเองทำอะไรเฮ้ยกี่ตัวนั้นฆ่ากันเลยที่ขวานี่แหละขวานหน้าเม็ดแรงสุดแล้วเยี่ยมยอดพลังฉันไม่เคยลิ้มลองมานานแล้วเสร็จสักทีมังกรตัวนี้กินเวลามากใช่ซึ่งมังกรหินเราก็ไม่เอาแล้วกันนะเพราะเจอมาหลายรอบแล้วซึ่งครั้งต่อไปในครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเลยคอยดูแล้วกันสิ่งที่เราจะทำนั่นคือเสกชุดเกาะออกมาใหม่อย่าปึ๊บลูกธนูก็ออกมาใหม่อีกปึ๊บพอดในครั้งนี้เราจะทำให้มันเป็นตอนกลางคืนและเราจะทำให้ซอมบี้เกิดโคตรจะเยอะใช่แล้วล่ะซอมบี้เอาชุดหลอดซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะซอมบี้หายไปไหนแล้วนี่นี่บ๊อบบี้ออกมาเลยบ๊อบบี้ยังไม่เกิดหรอกเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้เยอะๆแล้วกันเนาะเราไม่เอาให้มันเกิดตรงนี้ให้มันเกิดที่มวนเย่ซอมบี้บุกซอมบี้มุกเมืองเองและเราก็ดา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 ดำซอมบี้บุกหรือเปล่าซอมบี้เจ้าซอมบี้งองงองงอซอมบี้โง่มากมากเลยซอมบี้พวกนี้มันโอ้โน้โน้โน้โอ้โน้โอ้โน้เยี่ยมเกิดมาเยอะมากใครก็ได้ที่ด้วยใครก็ได้อ่ะ
แบบหมด survival อยู่ขนูมาโอ้ตายแล้ว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 ใช้ดาบสู้ได้อย่างเดียวตายยากอย่างน้อยก็สามารถทำให้พวกมันตายได้เฮ้ยพวกบอบบี้ม็อบอันเดดใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็จัดการหิวเลือดตัวเองได้นะดูนะดูนะหิวเลือดให้เราด้วยเห็นไหมเห็นไหมตายแล้วไงเกิดมาเยอะมากมากเลยก็เราก็จะวิ่งตรงนี้ให้มันเกิดเยอะๆใช่ใช่ใช่เราต้องทำให้มันเกิดเยอะไงให้มันเกิดเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีเลยทุกคนปึ๊บ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 ยิ่งเยอะแล้วก็รอให้พวกมันไปที่หมู่บ้านแล้วเราก็จะฆ่ามันตรงนั้นแหละเกิดเยอะๆสิจะเกิดแค่ตัวเดียวไม่ได้ทุกคนตัวเดียวไม่ได้นะประมาณนี้ก็น่าจะได้ระวังใช่น่าจะได้แล้วว้าวจะทำไปได้ยังไง Enderman โอเคทุกคนก็เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครไปดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบาย